คุณผู้ชมคะส่วนเหตุสลดนะคะที่เกิดขึ้นตรงแถวๆถนนเจริญกรุงนะคะปรากฏว่ามีรายงานมาทางตำรวจสน.วัดพระยาไกรเขารับแจ้งเหตุว่ามีเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นนะคะเสียชีวิตบนดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งตรงถนนเจริญกรุงค่ะซึ่งทางตำรวจเนี่ยเขาสามารถจับกลุ่มชายต้องสงสัยได้1คนนะคะอายุ34ปีแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพด้วยนะคะว่าเป็นคนที่ลงมือกระทำเองนะคะในวันนี้ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมคะก็ทางตำรวจชี้แจงมานะคะบอกว่าจุดเกิดเหตุก็คืออาคารอำนวยรักคอนโดมิเนียมตรงซอยเจริญกรุง107ค่ะถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสระว่ายน้ำร้างแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยก็เจอเพียงแค่กระถางต้นไม้แตกกับก้อนดินคล้ายๆกับมีคนเหยียบเจ้าหน้าที่นะคะพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไปควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยได้คนหนึ่งนะคะอายุ34ปีเอามาสอบสวนที่สน.วัดพระยาไกรค่ะทางพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เข้าร่วมสอบปากคำด้วยนายณัฐพงศ์เปลี่ยนน้อยนะคะซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัยนี้สุดท้ายยอมรับว่าเป็นคนลงมือทำให้น้องผู้หญิงวัย5ขวบเสียชีวิตก็สารภาพมานะคะบอกว่าชักชวนเด็กขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าแล้วก็ผลักน้องลงไปในสระน้ำร้างลึก60เซนติเมตรด้วยกันทำให้น้องเสียชีวิตแล้วเนี่ยไปสอดคล้องกับผลการชันสูตรศพด้วยนะคะที่บอกว่าสภาพศพมีรอยฟกช้ำเลือดตกในสมองด้านขวามีของเสียในปอดและขาดอากาศหายใจค่ะแต่ว่าประเด็นของการล่วงละเมิดทางเพศผลปรากฏว่าไม่พบร่องรอยแต่อย่างใดซึ่งทางพลตำรวจโทสานิชก็ยอมรับนะคะบอกว่าการสอบสวนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้องค่อยๆถามตอนแรกเนี่ยให้ลองเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นยังเรียงลำดับความไม่ได้ซะด้วยซ้ำจนกระทั่งต้องไปให้คนรู้จักเนี่ยนะคะมาช่วยพูดคุยด้วยแล้วถึงจะยอมเล่าเหตุการณ์ในที่สุดคือนายคนนี้นายณัฐพงศ์เนี่ยนะคะปรากฏว่าเขามีพัฒนาการช้าสมองเนี่ยทำงานช้ากว่าปกติแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ชี้แจงบอกว่าผู้ต้องหาเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่คนที่วิกลจริตหรือว่าจิตฟั่นเฟืองแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือพัฒนาการทางสมองเนี่ยเขาช้ากว่าปกติเท่านั้นส่วนที่ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบค่ะก็นี่แหละค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือว่าต้องไปพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาโดยไปสอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนส่วนคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งทางแพ่งทางอาญาก็ขอแสดงความเสียใจนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกค่ะครับส่วนเพื่อนบ้านในชุมชนนะครับระแวกใกล้เคียงนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าที่จริงเนี่ยนายณัฐพงศ์นะครับก็เป็นเด็กที่เติบโตมาจากชุมชนแห่งนี้ปกติก็มีอัธยาศัยดีนะครับชอบช่วยเหลือคนในชุมชนซึ่งทุกๆวันนะครับหลังจากที่เขาช่วยเหลือแม่นะครับที่เดินไม่ค่อยได้เนี่ยก็จะไปอาสาช่วยงานในโรงเรียนของชุมชนเป็นประจำนะครับที่จริงแล้วก็เป็นคนรักเด็กด้วยชอบที่จะเล่นกับเด็กๆนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับใครคือถ้าถามชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่เชื่อนะครับว่าจะเป็นคนลงมือก่อเหตุนะครับอันนี้ก็คงต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของทางตำรวจนะครับเป็นผู้สืบสวนต่อไปนะครับ